ำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วขับมาด้วยความเร็วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเหตุการณ์นี้ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่เขาคอยเก็บขยะให้กับประชาชนอะเอาง่ายๆถึงแม้เขาจะทำงานกลางดึกแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายหรือไปทำอะไรเขาปรากฏเหตุการณ์นี้ถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยมีการขับรถมาด้วยความเร็วแล้วชนแบบนี้คุณผู้ชมดูสภาพที่เกิดเหตุสิจุดเกิดเหตุอยู่แถวๆถนนบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะรถขยะเนี่ยเขาจอดชิดอยู่ข้างทางก็กำลังคนงานกำลังเก็บขยะกันอยู่มีรถคันนึงเป็นรถกระบะส่งของค่ะขับแล้วก็เสียหลักมาไปชนท้ายรถขยะทำให้คนงานที่อยู่ตรงนั้นกระเด็นลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหนักหนึ่งรายกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ฮะคุณผู้ชมกล้องเนี่ยสามารถจับภาพตอนที่รถขยะเนี่ยผ่านไปนี่คือปกตินะเราจะให้ดูว่ารถขยะเขาก็ขับชิดซ้ายแล้วก็คอยเก็บขยะตามจุดต่างๆผ่านจากมุมนี้ไปปุ๊บปรากฏว่าเดี๋ยวแป๊บนึงรถกระบะคันที่เป็นต้นเรื่องคู่กรณีเนี่ยจู่ๆขับมาด้วยความเร็วแล้วผ่านตรงหน้ากล้องนี้ไปเร็วมากจริงๆครับคุณผู้ชมอีกนิดเดียวก็จะไปเกิดเหตุนี่เห็นไหมกระบะตู้ทึบผ่านมุมนี้คุณผู้ชมลองไปดูเลยฮะจะเห็นว่ามีอีกกล้องอีกตัวนึงเนี่ยบันทึกภาพไว้ในกระบะขออภัยรถเทศบาลจอดปุ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวจะเคลื่อนตัวออกเหมือนเขากำลังจะเคลื่อนไปเก็บจุดอื่นต่อตามคำบอกเล่าของคนเจ็บที่ให้สัมภาษณ์กับเราคุณสมศักดิ์ฮะบอกว่าช่วงนี้ผมกำลังเก็บขยะจุดสุดท้ายกำลังจะขึ้นรถช่วงนี้รถกำลังเคลื่อนออกปรากฏแป๊บเดียวเท่านั้นกระบะคู่กรณีมาแล้วก็ชนไปเลยใช่ค่ะกว่าตรงจุดนี้ไปแต่เรื่องนี้คู่กรณีก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคุณผู้ชมเขายังคงจอดให้การช่วยเหลืออยู่แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวของคนเจ็บเองก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันศีรษะปูดบวมแล้วก็ขาขวาเนี่ยลักษณะก็คือลึกไปถึงเห็นกระดูกเลยแล้วกล้องมุมนี้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงตอนชนฮะนะคุณผู้ชมมีคนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้ยินเสียงชนจังๆเลยทั้งๆที่ช่วงนั้นรถไม่ได้เยอะอะไรตัวคนเจ็บคุณสมศักดิ์ฮะบาดเจ็บศีรษะปูดแล้วก็ขาขวาเนี่ยเห็นว่ามีบาดแผลลึกไปถึงเห็นกระดูกนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น9พฤษภาคมช่วง 5:30 ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็กำลังทำงานอยู่จู่ๆรถมันชนเสร็จปุ๊บตามคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าสามีของเขาล้มฟาดไปกับพื้นตอนนั้นคิดว่าเสียชีวิตแล้วตัวเมียบอกว่าวิ่งเข้าไปดูผัวพยายามจะไปเรียกผัวไม่ตอบสนองตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเรียกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลแต่ที่มันช้ำใจกว่านั้นเขาบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นคู่กรณีเนี่ยมีประกันภัยเรื่องของการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลแต่เชื่อไหมค่าเยียวยาบอกจะจ่ายให้แต่จ่ายให้500บาทฮะถามพี่รู้ไหมพี่ขับเร็วบอกพี่ว่าพี่ขับไม่เร็วนะบอกพี่ขับเร็วมากทุกคนเห็นหมดเขาพูดแบบว่ายังไม่ทันคิดอะค่ะเขาแบบว่าเหมือนกับว่าเขามันดีมันเป็นความโชคดีของที่ว่าไม่ชนเป็นอะไรถึง3คนอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ดีนะที่ไม่มีคนเจ็บแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูเรียกไป 300,000 เพราะว่าแฟนหนูหยุดยังไงต้องมีเป็นปีอะค่ะเพราะว่ามันต้องกายภาพตอนแรกเขาบอกพี่ผ่อนได้ไหมหนูก็คิดว่าผ่อนงวดละ 50,000 อะไรอย่างนี้หนูก็พอได้ใช่ไหมแต่นี่เขาบอกว่าแค่เดือนละ 1,400 เขาก็ไม่มีให้หนูแล้วเอ้ยแค่อาทิตย์ละ 1,400 อ่ะใช่ระยาบอกว่าที่รับไม่ได้ก็คือคนก่อเหตุบอกว่าดีเท่าไหร่แล้วที่วูบหลับแล้วตื่นขึ้นมาทันก็เลยหักหลบชนไปแค่คนเดียวไม่อย่างนั้นเจ็บกันทั้งคันรถแล้วล่าสุดคุณผู้ชมคะตัวคนก่อเหตุคนเจ็บภรรยาคนเจ็บเดินทางไปเจรจากันนะคะมีตัวแทนบริษัทประกันภัยไปด้วยไปเจรจากับทางพนักงานสอบสวนร้อยเวรเจ้าของคดีเป็นตัวกลางค่ะทางฝั่งของคนเจ็บคุณสมศักดิ์เขาเรียกไป 300,000 ถ้าหากว่าจ่ายก้อนนี้จะจบคดีจะไม่เอาความแต่ทางฝั่งตัวแทนประกันภัยบอกว่าให้ได้แค่แสนเดียวสุดท้ายยังตกลงกันไม่ได้นะคะทางประกันก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวรับปากว่าจะเอาเรื่อง 300,000 ไปปรึกษากับผู้ใหญ่ที่บริษัทแล้วเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้อีกทีนึงส่วนทางฝั่งคนก่อเหตุที่ขับรถกระบะส่งของก็แสดงน้ำใจด้วยการจะจ่ายเงิน 50,000 บาทให้แต่ขอผ่อนจ่ายเป็นเวลา12เดือนแล้วก็ขอโทษยอมรับว่าวันนั้นตัวเองทำงานเยอะบูบหลับในฟังจากคนก่อเหตุค่ะผมยอมรับว่าผมอ่ะหลับในแต่ว่าพอผมตื่นมาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดบูบแรกคือผมเห็นคนที่ยืนอยู่ท้ายรถทั้งหมด4คนนะฮะผมทำทุกวิถีทางที่จะรักษาชีวิตพวกเขาไว้โดยการหักหลบไปทางขวาโดยที่ผมไม่ได้
เอกใจหรือว่ามองถึงชีวิตตัวเองเลยว่าเราจะไปบวกใครบ้างฝั่งนู้นนะฮะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือผมคิดว่าผมต้องรักษา4ชีวิตนี้ไว้ให้ได้ก่อนแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มาแสดงความรับผิดชอบที่โรงพักแล้วเรียบร้อยนะครับโดยการก็ยอมรับแล้วก็ในการจ่ายค่าทำขวัญให้ทางน้องเขาไว้นะฮะเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทไม่ใช่500อย่างที่พวกคุณตีข่าวกันออกไปเบื้องต้นตกลงกันเท่านี้นะคะต่อหน้าพนักงานสอบสวนสภ.บางใหญ่แล้วก็แยกย้ายกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามความคืบหน้าต่อว่าทางตัวแทนประกันภัยจะให้ได้ตามที่เรียกร้องไปไหม 300,000 ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย